ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเจ้าเอ็กโซโซมอ่ะมันคือเวสต์โปรดักต์ค่ะก็คือคิดว่ามันเป็นของเสียที่มันถูกดีดออกมาจากเซลล์นะคะไม่ใช้แล้วแต่กลายเป็นว่าค่ะเมื่อปีหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยนักไบโอเมทเทคนะคะเขาก็ค้นพบค่ะว่าเจ้าเอ็กโซโซมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโอ้ยของดีเฮลโลสวัสดีค่ะก็พบกับดร. Day Dreamer และก็ดร. Dream Clinic กันอีกแล้วนะคะในบอกวันนี้นะคะครบ1เดือนแล้วที่เราค่ะทำโปรแกรมรีสกินกันไปนะคะก็คือเป็นการปูผิวใหม่ค่ะแล้วก็ร่วมกับการใช้สเต็มเซลล์เพื่อผิวย้อนวัยแก้เรื่องหลุมสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวเรียบเนียนรูขุมขนกว้างสารพัดโรคที่เราจะคิดได้นะคะที่อยู่บนหนังหน้าของเราค่ะเนาะเราเป็นการปรับปรุงสกินควอลิตี้ค่ะก็คือคุณภาพผิวใหม่ค่ะแต่ใส่แมสเอาไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะยังไม่เปิดหน้าให้ดูตอนนี้ตอนที่ครบ1เดือนนะที่เราสัญญากันไว้ว่าเดี๋ยวจะมาเปิดเผยหน้าว่า1เดือนผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดให้ดูค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้น ค่ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวดรีมนะคะจะทำการแปะยาชาเอาแปะอีกแล้วหรออืมจริงๆเนี่ยค่ะโปรแกรมที่จะมาทำเพิ่มในวันนี้นะคะจะเป็นการที่ครั้งที่แล้วเราทำรีสกินไปใช่ไหมคะรีสกินเสร็จปั๊บเนี่ยประมาณอยู่ที่2สัปดาห์ค่ะดิมก็จะนัดคนไข้ค่ะให้กลับมานะคะเพื่อที่จะมาทำโปรแกรมที่มีชื่อว่าสกินฟูดเทอราปีต่อเนื่องค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราโหลดเซลล์เข้าไปแล้วนะคะมันกำลังแบ่งตัวดีเชียวค่ะเราก็ต้องป้อนอาหารเลี้ยงเซลล์อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะเพื่อที่ให้เขาโตไวๆค่ะกินเก่งๆจะได้โตไวๆค่ะนี่แหละค่ะสกินฟูดเทอราปีนะคะก็เลยเข้ามามีบทบาทในตรงนี้ค่ะซึ่งเราก็จะทำกันอยู่ที่ประมาณ2ถึง3สัปดาห์หลังจากที่ทำรีสกินไปนะคะแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะคะหนูแหวะดิมไปเที่ยวมานะคะที่สิงคโปร์ด้วยเนาะแล้วก็ไปต้องมีออกงานนะต้องถ่ายงานนู่นนี่นั่นค่ะก็เลยหน้าจะเยินไม่ได้นะคะหน้าจะเยินไม่ได้เพราะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเราทำไอ้พวกนี้เนี่ยเราจะมาแบบว่าทำวันนี้แล้วสวยวันพรุ่งนี้ไม่ได้เลยนะเราต้องรอใช่ไหมล่ะคะก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเข็มอะไรไปนะคะก็เลยพักเรื่องของสกินฟูดเทอราปีไว้ก่อนเลยกลายเป็นว่ามันดีเลย์ค่ะก็คือดีเลย์มาในช่วงนี้แหละครบ1เดือนพอดีที่เราทำรีสกินไปนะคะเราก็เพิ่งจะได้มาเริ่มต้นทำไอ้เจ้าสกินฟูดกันต่อค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราช้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรเซลล์ยังอยู่ในหนังหน้าเราอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาทำการแตะยาชากันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวดรีมนะคะจะเปิดเผยชมหน้าที่แท้ทรูนะคะว่า1เดือนมันเป็นยังไงบ้างค่ะอ่ะไปเตรียมยาชากันค่ะเดี๋ยวแปะยาชาก่อนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างบนค่ะเต้นมาแล้วค่ะนี่นะคะนี่ก็คือโฉมหน้าค่ะของเจ้าตัวนี่เลยนะคะเป็น Vital Injector นะคะที่เราจะใช้ในโปรแกรมของ Skin Food Therapy นะคะเป็นโปรแกรมที่เติมอาหารให้เซลล์ผิวค่ะหลังจากที่เราทำรีสกินคือมันเป็นเครื่องที่สามารถนะคะฝังตัวยานะคะให้อยู่ในชั้นผิวหนังของเราค่ะจะระดับลึกแค่ไหนก็ได้เลยนะคะคือซึ่งมันแม่นยำกว่าการฉีดมือนะคะ 100% เพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะมันสามารถปรับได้เนาะปรับได้ว่าเราจะเอากี่ไมโครลิตรต่อ1หยดนะคะที่เราใช้ไปให้มันออกจากผ่านจากรูของเข็มนะคะทั้งหมด9พินนะคะที่อยู่บนตัวทิปส์ของเขานะคะแล้วก็รวมไปถึงระดับความลึกความตื้นค่ะเพราะว่าในชั้นหนังแท้หนังกำพร้าบนใบหน้าเราเนี่ยมันมีความไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอที่ใช้เครื่องนี้นะคะมันก็จะได้เนื้องานของการฉีดที่ละเอียดมากๆค่ะในระดับไมโครลิตรนะคะทำให้เราสามารถฝังตัวยาไปได้แบบสุดยอดอ่ะสุดยอดนะคะแต่ก่อนที่จะมาดูผิวจริงนะคะขอให้ยาชามันอยู่ตรงนี้นานอีกนิดนึงเดี๋ยวเรามาเตรียมยากันก่อนค่ะวันนี้เราจะใช้ตัว Biomedical Technology เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็น Dr. Dream Clinic นะเป็นอะไรนะ Dream Skin Quality Center by Dr. Dream Clinic นะคะศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพผิวครบวงจรจ้านะคะเราใช้ Regenerative Medicine แล้วก็ใช้ Biomedical Technology จาก Stem Cell และ Product ของเขานะคะวันนี้เป็น Product ของเขาค่ะที่ชื่อว่า MesoExosome นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาให้ดูเลยก็แล้วกันนะคะส่วนวันนี้เราใช้เป็นโซนฝั่งของ Biomedical Technology แบบไม่ใช่ Fresh นะคะเป็น Freeze Dry แล้วก็ถ้าเป็นเจ้า Exosome ที่พูดถึงเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเดียวเลยค่ะที่เป็นเทคโนโลยีของเขาที่ไม่มีแบบ Fresh นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นไฟบังคับเนาะว่ายังไงเราก็ต้องใช้แบบ Freeze Dry นะคะโอเคเดี๋ยวไปเอายามาก่อนค่ะว่าคลินิกของดีเนี่ยก็ใช้ Biomedical Technology นะคะทุกอย่างเลยค่ะเท่าที่จะหามาได้นะคะเป็นนวัตกรรมนี้เพราะว่าดีกำลังบ้าเหอะมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่ามันใช้แล้วมันแบบ
ดีมากเลยนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับยากลุ่มเมโซที่มาจากพวกสารสกัดสมุนไพรหรือพวกยาต่างๆนะคะมันก็จะทำการออกฤทธิ์นะเวลาเราปล่อยเข้าไปในชั้นผิวหนังของเรามันทำการออกฤทธิ์ตาม half life ของยานะตามค่าครึ่งชีวิตของยาเสร็จปั๊บพอค่าครึ่งชีวิตหมดปั๊บก็จบกันค่ะบ๊ายบายก็ต้องเติมใหม่นะคะเหมือนกับการที่เราทาสกินแคร์แต่ว่าพอเราใช้กลุ่ม biomedical technology แบบนี้ที่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์จาก stem cell และ product ของเขาเนี่ยนะคะเมื่อเราใช้พวกนี้แล้วเนี่ยมันจะไปทำการเปลี่ยนแปลงที่ระดับ DNA ของเราเลยนะคะก็ผลลัพธ์มันก็ถามว่าถาวรไหมมันถาวรเนาะมันถาวรแต่อย่าลืมค่ะว่าพวกนี้มันเป็น anti aging นะคะก็คือชะลอวัยค่ะอย่าลืมว่ามันเปลี่ยนแปลงก็จริงทำให้เราสร้างเซลล์ใหม่อะไรยังไงก็จริงนะคะที่หมอดิมทำมาทั้งหมดกับโปรแกรม Reskin แต่ว่าเราแก่ลงในทุกๆวันนะคะอย่าลืมค่ะจนจุดนี้นะคะซึ่งวันนี้วัตถุประสงค์ของเราก็คือเราต้องการที่จะมาเติมอาหารค่ะเพื่อเลี้ยงน้องสเต็มเซลล์นะคะที่เราทำการปลูกถ่ายบนใบหน้าเมื่อเดือนก่อนนะคะดิมทำไปเมื่อวันที่4เนาะอ่ะเดี๋ยวเราเบิกตัวนะคะเจ้าเมโซเอ็กโซโซมของหมอดิมกันเลยจ้าเด้ๆนี่นะคะอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีของชีวภาพทางการแพทย์นะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยการที่เราพูดถึงเรื่องของสเต็มเซลล์และโปรดักต์ของเขาจะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะก็คือเป็นผงผงเนาะเป็นผงผงที่มันอัดกันแน่นด้วยเนี่ยดูสิตะแคงก็ไม่กระแทงก็ไม่ไปนะคะซึ่งเราจะฉีดกันยังไงล่ะเราก็ต้องผสมน้ำเกลือยังไงล่ะจ๊ะง่ายนะคะหลักๆล่ะเจ้าเอ็กโซโซมนะคะมันคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแคปซูลจิ๋วๆค่ะแคปซูลจิ๋วนะคะในระดับขนาดประมาณ 30-120 นาโนเมตรค่ะซึ่งมันก็จะเป็นส่วนที่ตอนแรกเนี่ยสเต็มเซลล์นะคะคือตอนแรกเรายังไม่เข้าใจหรอกอะไรนักหนาเนาะเพราะว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์มันก็จะพัฒนาขึ้นตามเครื่องมือชี้วัดทางการแพทย์ถูกไหมคะเมื่อเครื่องมือแบบเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันพัฒนาไปการแพทย์ก็พัฒนาตามไปด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเจ้าเอ็กโซโซมอ่ะมันคือ waste product ค่ะก็คือคิดว่ามันเป็นของเสียที่มันถูกดีดออกมาจากเซลล์นะคะไม่ใช้แล้วแต่กลายเป็นว่าค่ะเมื่อปีหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยนักไบโอเมทเทคนะคะเขาก็ค้นพบค่ะว่าเจ้าเอ็กโซโซมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโอ้ยของดีเลยค่ะของดีไม่ใช่ของที่เป็นขยะอีกต่อไปแล้วนะคะไม่ใช่สิ่งปฏิกูลจากเซลล์นะคะมันนะคะเป็นตัวแคปซูลค่ะที่บรรจุไปด้วยนะคะคือตอนนี้เรามองไม่เห็นหรอกมันต้องไปส่องกล้องนึกออกปะอันนี้มันมองไม่เห็นนะในระดับใหญ่มันมองไม่เห็นนะคะแต่เมื่อส่องกล้องเราจะค้นพบค่ะว่ามันคือเจ้าแคปซูลอาหารนะคะเรียกว่ามันเป็นแคปซูลอาหารนะที่ดีดออกจากเซลล์ไปค่ะเพื่อที่จะไปทำการนะคะคอนเนคค่ะติดต่อนะคะสื่อสารกับเซลล์อื่นๆกระตุ้นให้เซลล์อื่นๆมันอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับจำศีลนะinactive นะคะไปเป็น active ค่ะตาที่อยู่แบบพร้อมทำงานฉันพร้อมทำงานนะคะนี่แหละค่ะนะมันเป็นของดีแล้วของดีในนี้นะคะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดข้อไม่กันเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำกันสักทีนะคะของดีในที่นี้นะคะก็จะมี1แหละก็จะเป็นตัวในเอ็กโซโซมที่เราบอกเป็นถุงหุ้มเนี่ยนะคะมันจะประกอบไปด้วย1ค่ะก็คือโปรตีนค่ะซึ่งในนี้เขาก็เคลมหรอว่ามีโปรตีนมากกว่า 1,000 ชนิดนะคะเป็นโปรตีนที่เป็นเพปไทด์และอะมิโนแอซิดนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะใช้ในการเยียวยารักษาเซลล์ของเรานะคะคือซ่อมแซมเซลล์อะโปรตีนเราท่องกันตั้งแต่เด็กอะกินโปรตีนเพราะอะไรเพราะซ่อมแซมเซลล์ถูกไหมคะโปรตีนขาดไม่ได้เลย2นะคะก็คือในกลุ่มของ600นะคะ600 mRNA ค่ะmRNA นี่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าวัคซีนถูกไหมคะวัคซีนที่มันเวิร์กมากๆสำหรับโควิด -19 ที่เราแบบอยากฉีดกันมากเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือ mRNA เนาะนี่คือเป็นนวัตกรรมที่ใกล้เคียงเลยค่ะดิฉันจะบอกว่าตัววัคซีนเองก็คือนวัตกรรมนะคะที่เป็นเหมือนกับเอ็กโซโซมเนี่ยนะคะนะคะมันเป็นญาติกันนะคะแต่อย่าถามลึกกว่านี้นะคะเพราะหมอดีไม่ใช่นักไบโอเมทริกนะคะโอเคmRNA ตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวสำคัญค่ะที่เป็นตัวที่ทำให้ DNA ของเราเนี่ยมันถอดรหัสได้นะคะแล้วก็แบ่งตัวเซลล์ใหม่กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่นะคะตัวนี้เป็นจุดเด่นนะคะที่มีอยู่ในเอ็กโซโซมเลยค่ะซึ่งเราจะหาไม่ได้นะคะในตำรับของ baby growth factors เนาะเห็นไหมมันได้คุณสมบัติที่แตกต่างกันได้อะไรที่คือเราทำเยอะเรามีเงินใช่ไหมนอกจากนี้นะคะยังมีอะไรอีก400 lipids นะคะก็คือเป็นอีกประมาณ400กว่าชนิดค่ะเป็นไขมันที่จำเป็นนะคะในการเสริมสร้างเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเสริมสร้างเซลล์ของเราก็คือสรุปแล้วรวมๆนะคะก็จะเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อเซลล์นะนะคะนอกจากนี้เล็กๆน้อยๆนะคะที่เขาแบบ etc นะคะที่เขาแบบว่า
พูดลอยๆมาไม่ได้ระบุเป็นแบบ 1,600 400อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือกลุ่มของ growth hormones นะคะแล้วก็มี growth factors ด้วยนะคะมีใส่ไปในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ hyaluronic acid ค่ะที่เราชื่นชอบกันนะคะที่มันเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของ growth substance นะคะใน extracellular matrix เอาพูดอีกก็งงอีกนะคะฟังกันได้นะคะที่ skin 101นะคะของช่อง Dr. Daydreamer ค่ะดิมเคยเล่าให้ฟังกันแล้วนะคะมันเป็นส่วนประกอบของ dermis หนังแท้ของเรานั่นเองค่ะก็ใส่ไปใน skin care กันเยอะเลยนะคะใน skin care ก็อยู่ฉาบๆข้างบนใช่ไหมแต่อันนี้นะคะมันอยู่ในนี้แล้วนะคะหมอดิมปักใช้เครื่องเจ้า vital injector ตัวนี้นะคะปักเข้าไปในผิวหน้าเลยค่ะอยู่ในชั้นหนังแท้เลยนะคะเป็นเพื่อนกับน้องไฮย่าน้องไฮย่าเน่าๆของเราน้องไฮย่าอันแสนที่จะแบบว่าขัดแคลนนะคะแห้งแรงอยู่ในเป็นเพื่อนกันนะคะเอามาใส่ไปอยู่เพื่อนกันในชั้นหนังแท้ไปเลยจ้าก็สะใจมากกว่านะคะดังนั้นแล้วคนที่ใช้เจ้าตำรับเมโซเอ็กโซโซมนะคะนอกจากที่จะเป็นการกระตุ้นให้อาหารเซลล์แล้วนะคะมันก็ยังเป็นการที่ช่วยให้ผิวของเรานะคะฟูฉ่ำวาวอิ่มน้ำด้วยค่ะโกรว์ผิวโกรว์ผิวโกรว์นะคะจะเห็นเลยนะคะว่าพอเราเติมน้ำเกลือไปแล้วนะคะนี่ดิมเติมไปประมาณ4 cc นะคะดึงสุดมันก็จะประมาณ4เนาะค่ะก็มันก็จะถูกนะคะเปลี่ยนรูปแบบค่ะจากของแข็งกลายไปเป็นของเหลวทันทีทันใดเลยนะคะนี่ทำไมเราถึงแอบกลมใส่ยาชาไปด้วยนะคะเนื่องจากว่า1ค่ะก็คือว่าเรากลัวเจ็บเครื่องนี้ล่ะคะถ้าเกิดว่าทนวีนัสวีบ้าไม่ได้นะคะเครื่องนี้คือ advanced กว่าค่ะแต่เรามียาชาเราจะกลัวอะไรนะคะมันก็เจ็บแบบเข็มนั่นแหละค่ะคือ1ค่ะวีนอยากได้ผลของอะดรีนาลีนนะคะก็คืออะดรีนาลีนมันสามารถทำให้หลอดเลือดหดตัวได้เนาะเครื่องมือที่เป็นเข็มแบบนี้นะคะมันไปถูกหลอดเลือดปุ๊บนะคะหลอดเลือดแตกนะคะเราก็จะช้ำได้เยอะนะคะดังนั้นแล้ววีนก็เลยโกงหน่อยค่ะใส่แบบวิตอะดรีนาลีนลงไปแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้มีผลหลอดเลือดหดตัวได้ด้วยนะคะลดอาการช้ำได้ค่ะแต่ยังไงมันก็ช้ำคือเราเนาะก็จะกลายจากแบบว่าของแข็งเมื่อกี้กลายเป็นของเหลวเลยดิว่ามันเหมือนเจลาตินเลยเนาะเนื่องจากว่าสูตรนี้มันมีไฮย่านะคะมันก็เลยจะค่อนข้างหนืดหน่อยนิดนึงทีนี้นะคะดิก็จะทำการโอนถ่ายค่ะเข้าสู่ไซลิงนะคะเบอร์3ค่ะก็คือเราจะใช้กับเจ้าเครื่องไวท์ออฟอินเจคเตอร์ตัวนี้นะคะประมาณ 2-3 ซีซีค่ะแล้วก็ที่เหลือเราก็จะเอามาฉีดด้วยมือด้วยนะคะฉีดมือมันก็จะเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นนะคะคือเราเอาทุกรูปแบบนะคะแล้วดิก็จะใช้เทคนิคการฉีดแบบ 3D injection ค่ะเข้าที่3ชั้นของชั้น Deep Dermis ชั้น Superficial Dermis แล้วก็ชั้น Epidermis ค่ะนะคะก็เห็นนะคะว่าจะมีเป็นหยดเล็บน้ำเล็กๆนะคะอันนี้ดิมตั้งเอาไว้อยู่ที่10ไมโครลิตรนะคะก็คือหน่วยน้อยมากเลยค่ะดังนั้นทั้งหมดนะคะเมื่อเราทำการยิงไป1จุดนะคะเราจะได้การฝังยาทั้งหมด9จุดด้วยกันค่ะซึ่งใน9จุดนั้นนะคะก็จะเท่ากับ10ไมโครลิตรค่ะคนอื่นนะเขาก็จะใช้ยาทั้งหมดนะคะอย่างเช่นยาเมโซหรือยาอะไรของเขาเนี่ยแหละค่ะก็ใช้กับเครื่องไวท์ออฟอินเจคเตอร์เขาก็จะใช้ทั้งหมดเลยนะคะหลายๆคนแต่ว่าของดีมเนี่ยจะแบ่งแบบนี้นะคะฉีดมือด้วยเนื่องจากว่านี้มันก็เป็นเทคนิคความเชื่อของดีมเองค่ะเพราะดีมอยากให้คนไข้นะคะได้ยาในหลายๆรูปแบบนะคะเราทำการฝังยาละเอียดนะคะในรูปแบบของไมโครไปด้วยนะคะนี่เนาะทั้งหมดนี่นะคะและแล้วนะคะเวลาที่น่าตื่นเต้นของเราก็มาถึงค่ะก็คือการเปิดเผยหน้าจริงนะคะหลังจากที่เราทำโปรแกรม Reskin มาแล้วนะคะใช้เจ้าสเต็มเซลล์ไว้ทั้งหมดปลูกถ่าย5ล้านเซลล์นะคะผลลัพธ์จะเป็นยังไงมาค่ะ1เดือนผ่านไปเป็นแบบนี้จ้าคลิปนี้จบแล้วจ้าอย่าลืมติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะอย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่อง Dr. Daydreamer บาย